สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทัพเรือยอมรับเสนอจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่2-3จริงมูลค่ากว่า 22,000 ล้านวันที่17กรกฎาคมพลเรือเอกเชษฐาใจเปี่ยมโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565พรรคฝ่ายค้านคัดค้านการตั้งงบประมาณจัดซื้อเรือดำน้ำลำที่2-3ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ว่ามีการเสนอในการจัดทำงบประมาณทุกปีซึ่งปีนี้ก็เช่นกันโดยเมื่อ2ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ขอตัดงบนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเยียวยาประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19กองทัพเรือทำตามหน้าที่ที่เราต้องเสนอทุกปีเป็นขั้นตอนตามปกติเช่นเดียวกับกระทรวงทบวงกรมในการดำรงภารกิจของตัวเองส่วนจะผ่านหรือไม่ผ่านนั้นก็ไม่เป็นไรขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมาธิการและรัฐสภาไม่ได้มีอะไรซ่อนเร้นโฆษกกองทัพเรือกล่าวเมื่อถามว่าการเสนอจัดซื้ออาวุธช่วงนี้ถูกโจมตีว่าไม่เหมาะสมในช่วงสถานการณ์โควิดพลเรือเอกเชษฐากล่าวว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องเสนอขึ้นไปไม่ว่าเสนอปีไหนก็โดนไม่ใช่เพิ่งโดนก็โดนมาตลอดจะเลือกจากประเทศไหนเยอรมันสวีเดนจีนก็โดนเมื่อถามว่ากรณีสังคมไม่เห็นด้วยเพราะประชาชนกำลังเดือดร้อนนั้นโฆษกกองทัพเรือกล่าวว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องเสนอคงต้องรอพิจารณาในขั้นตอนของกรรมาธิการซึ่งฝ่ายค้านเขาก็ทำหน้าที่ของเขากองทัพเรือก็ทำหน้าที่ของเราหากเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาก็ไม่เป็นไรเมื่อกองทัพมีแผนพัฒนาเพื่อดำรงความพร้อมตามหน้าที่เราก็ต้องทำเมื่อเว้นไปก็จะมีผลกระทบเนื่องจากโครงการเป็นลักษณะของแพ็กเกจเมื่อจัดหาลำหนึ่งมาแล้วจำเป็นต้องมีลำที่2-3เพื่อนำมาหมุนเวียนช่วงซ่อมบำรุงซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาประกอบโฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกว่าในการตั้งงบประมาณปี65ได้มีการเจรจากับจีนขอลดวงเงินในปีแรกลง1/3ตามคำแนะนำของฝ่ายค้านเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องซึ่งเราจะเตรียมข้อมูลเหตุผลจำเป็นชี้แจงในคณะกรรมาธิการส่วนรายละเอียดเรื่องตัวเลขโดยทางกองประชาสัมพันธ์กองทัพเรือจะนำมาเผยแพร่ต่อไปสำหรับการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการนั้นจะใช้ระบบออนไลน์โดยผู้บัญชาการเหล่าทัพเสนาธิการเหล่าทัพผู้บัญชาการทหารสูงสุดเสนาธิการทหารปลัดกระทรวงกลาโหมผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหมปลัดบัญชีทุกเหล่าทัพจะอยู่ในที่ตั้งหน่วยของตัวเองแล้วชี้แจงไปยังห้องประชุมคณะกรรมาธิการท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ